เดี๋ยวใครจะไปตมาบ้างเนี่ยมีหมอก็ใช่ไหมเอาหมออาจารย์ต้องจัดไว้ยังจัดไว้หรือยังกี่คนไปกี่หมอเนี่ยเอาหมอนี่ไปด้วยครับมีหลวงพ่อไหนบริการไม่ยอมรับก็เผาเลยคนนี้ไปด้วยอันนี้คุณรอนไปด้วยไหมวัดครับคุณนัทไปด้วยใช่ไหมไปด้วยเอาไปด้วยฮะไปนะเดี๋ยวคุณปอก่อนไปด้วยสามโอเคสามคนสองสามหมอเขารู้ดีตู้แต่มาเขาไม่ได้แต่ที่นั่งเขามีเยอะกว่าไม่มีเยอะแล้วก็เอาลุงเขาอัดเต็มห้องเลยแบบออกมาไม่ได้เลยที่เขาเป็นคุณปอด้วยกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเป็นพิจารณาเยอะนะไปฟังโอเคหายใจลึกๆอ่ะจะเริ่มแล้วตัวนี้เราเปิดมีกี่ไฟล์แล้วเนี่ยไฟล์จากกระดูกไฟล์ชิกงไฟล์นะไฟล์คัพปิ้งภาษาคัพปิ้งเนี่ยจับเป็นไฟล์นะ4ไฟล์แล้วนะสามที่จะเปิดไฟล์อะไรนะสงบขณะสงบตั้งหนึ่งนาทีหายใจลึกๆไม่ต้องโอบที่จะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวหายใจออกผ่อนคลายนะสำหรับพี่เลี้ยงถ้าเสียงมันดังก็ใต้ต้นลำไยนะครับถ้าเสียงมันไม่ดังก็อยู่ข้างหลังไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวสิทธิ์รุ่นน้องเราจะเรียนเดี๋ยวอะไรนะไม่มีสมาธินะผ่อนคลายตอนนี้เปิดไฟใหม่ไฟร้อนหูเสริมสวยแล้วครบหมดว่าเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้มีปัญหาตรงไหนครับนะตอนนี้เราจะหายใจลึกๆโอมกันอีกครั้งโอระบมนั้นไม่จักกระดูกตอนบ่ายนี่จะเป็นดนตรีบำบัดนะตอนนี้ก็จะเป็นนี่จะเป็นนะเป็นจักกระดูกนี่จะจักกระดูกเป็นหูโอเคหูเนี่ยถ้าพูดกันนะก็ยาวกันนะจริงๆจะมาก็เฉยๆนะไม่อยากจะเรียนไม่อยากเลยแต่ก็ไปเรียนแพทย์แผนจีนเนี่ยนะมันเป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนมันอยู่ในการเซตเดียวกันหลายอย่างนะแม้แต่จะเลือกแคปปิ้งหูยาอะไรเนี่ยนวดอะไรเนี่ยชี้กองอะไรเนี่ยมันอยู่รวมกันหมดนะถ้าไม่เรียนก็ไม่ได้ในใจค่าเทอมไปแล้วสมัครเรียนไปแล้วก็ต้องเรียนออกเลยพอเรียนปุ๊บเนี่ยอาจารย์มาเขาว่าอะไรนะเขาจะว่าเสริมหูมันจะเสริมมวลเลยนะเสริมความงามของหูนกของอ้วนประมาณเหลียวซ้ายแลขวาไม่มีพระทั้งองค์เลยมีประมาณคนเดียวที่อาจารย์มาเรียนเสริมสวยนกของอ้วนเนี่ยอาจารย์มาก็เกาหัวหมอหรือเปล่าเนี่ยมันผ้าอะไรมาเรียนในนี้นะแต่มันก็ตะกิดใจเหมือนกันแต่มันยังไงเรามันเป็นในคอร์สในที่เราเรียนเลยก็จะเป็นนั่งทนไปเรียนกับเขาเนี่ยถูทายทายไปจนแล้วเรียนจบมาแล้วธรรมะก็มาก็ได้มาใช้เพราะว่าจะมาอะไรนะเปิดร้านรับของอ้วนเนี่ยเยอะร้านอะไรเสริมสวยรับของอ้วนกันเจ๊งกันหมดละมีครั้งหนึ่งนะก็ปีพ.ศ.2002เนี่ยประมาณนั้นอ่ะธรรมะอบรมธรรมชาติบำบัดที่สถาบันเรียนผู้นำที่ของพันธีจำลองที่เมืองกาญจนบุรีก็มีคนร่วมเข้าคอร์สทั้งหมดประมาณ200กว่าคนนะตอนนั้นหมอเขียวก็ยังไม่ดังหมอเขียวก็อยู่ในงานด้วยมีทั้งแช่ทงแช่เท้าครัวตาปากก้นจักกระดูกจะมาทำหน้าที่จักกระดูกนะเสร็จแล้วไงต่อเสร็จแล้วเนี่ยในคอร์สคนนั้นอ่ะมีอะไรนะมีคุณยายอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ70กว่าๆเสร็จแล้วไงต่อแกมาพบเด็กมาพบเสร็จแล้วแกก็ว่าไอ้เนี่ยยาตาไม่ดีเนี่ยน้ำตาเนี่ยมันจะชอบไหลตลอดเลยทำยังไงก็ไม่หายอ่ะช่วยอะไรได้บ้างเอ๊ะแต่มาเกาหัวนะพวกเกาหัวนี่รู้แล้วไอ้คิวซังนะมันออกแล้วอ๋อที่เรียนเรื่องตามาอยู่กับอาจารย์บอกว่าตาไม่ดีก็ฝังตรงตาเลยยายไม่ดีก็ฝังตรงยายเลยนะ
ตาไม่ใช่หูพอดีหูเนี่ยประเด็นไม่ใช่เรื่องหูเรื่องหูเนี่ยพอดีหูตามันอยู่ตรงไหนตามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ช่วยยายฝังเลยฝังตรงอะไรเนี่ยตรงตาจึ๊บไปเลยสองข้างปิดแอคโคครับแอคโคฝังไม่รู้เนี่ยบอบอหรือลดหน่อยเลยก็ฝังตรงหูแล้วก็พอดีลูกสาวเขาหุ่นคล้องพร้อมนะหุ่นคล้ายคุณปุ๊กเนี่ยนะหุ่นแบบเนื่องจากไม่น้อยกว่านี้ประมาณนี้แหละนะหุ่นกันนะแต่ละอาจารย์เนี่ยมีอะไรรับของวันได้ไหมเอาแล้วเกาเราต้องเกาหัวแล้วนะออกมาเลยอันนี้คนนี้เลยกำลังเรียนเสริมความงานรับของวันลองพิสูจน์เลยก็แล้วกันแต่ไม่บอกว่าเขากำลังเรียนมันนะก็ได้ฟังหูรับวันต่อมาจะมีกระเป๋าแล้วเนี่ยกระเป๋าไปไหนต่อมาจะมีกระเป๋าเนี่ยโดเรมอนมีทุกอย่างเลยจะใครจะเอาอะไรเข็มเสริมอะไรมีหมดเข็มลดตรงหูอะไรก็มีเอาละลองดูว่าจำได้แล้วกี่จุดอาจารย์บอกสอนมาแล้วกี่จุดเราก็จับฝังเพราะฝังไปป๊ออีก3วันเพราะว่าคอร์สมันประมาณเราเนี่ยประมาณ9วันหรือ10วันนะตอนที่จัดมือการนะเสร็จแล้วก็เลยนะก็อีก3วันเขาก็กลับมาใหม่โอ้โหลูกสาวนี่ดีใจมากนะส่วนยายเนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยหลังจากฝังตาไปแล้วเนี่ยเพราะว่าจะมาว่าฝังแล้วให้มาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนมาเพราะว่าตอนเนี้ยน้ำตาเนี่ยที่มันมีไม่ไหลจะมาเลยก็บอกว่าอะไรนะฮะน้ำตาไม่ไหลแล้วจริงอ่ะโอ้จะมาอัศจรรย์เลยส่วนลูกสาวเขาเนี่ยนะมาใกล้จะมาเลยนะอันนี้เลยจับขากางเกงมันจะขากางเกงจับเลยนะอาจารย์ตอนเนี้ยอะไรนะหลวมไป3นิ้วเลยถ้าจะมาอะไรจะขนาดนั้นเขาไม่ใช่ให้จะมาดูข้างในนะไม่ใช่นะกางเกงมันหลวมไปเลยจะมาแค่3วันเนี่ยกางเกงมันฝ่ามือเข้าได้เป็นฝ่ามือเลยหลวมไปเลยลดเลยกางเกงหนูใส่ไม่ได้เลยกางเกงน่ะตอนนี้หลวมหลายตัวไปเลยแต่มันอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยแค่ฝังไป 2-3 วันลดไปเลยเห็นอะไรนะกางเกงหลวมไปเลยมันจะอัศจรรย์ขนาดพอดีในคอร์สนั้นมีลูกศิษย์ชาวชนบทชุมชนชาวคนกู้อะไรเด็กๆอะไรที่เขาเรียนแพทย์แผนไทยหรือว่าที่เรื่องสุขภาพเขาบอกอาจารย์เป็นยังไงลูกอ้วนสอนหน่อยสอนหนึ่งอาตมาก็เลยอะไรนะสอนเลยตอนนั้นสอนเรื่องหูเนี่ยพี่สาวยังดุอาตมาแล้วว่าเฮ้ยไม่สอนเขาเนี่ยไม่สอนเนี่ยไม่เป็นไรอาตมาดุพี่สาวนอนไปนั่งร้องไห้อยู่ป่าอ้อยนั่นนะเพราะว่าอะไรเรามีอะไรสอนแต่แกไม่เรียนสักอย่างเพราะเราจะสอนคนอื่นแกมาห้ามสอนเนี่ยตะมันดุแกร้องไห้อยู่ปากอ้อยนะตะมันก็ช่างแล้วก็สอนเขาสอนเสร็จแล้วลูกศิษย์เนี่ยที่เขาเรียนไปเสร็จแล้วเขาก็ลองไปทำดูโดยเฉพาะคุณโก้นะที่ศรีสะเกดเนี่ยตอนนี้ก็ดังในแวดวงชุมชนอโศกที่ศรีสะเกดแกเป็นทั้งครูเป็นอาจารย์สอนด้วยทั้งกระตุกทั้งหลายอย่างนะคล้ายๆองค์รวมเนี่ยแหละนะแล้วแกก็กลับไปแกก็โอ้โหฟังหูนะฟังหูจนเอาคนในชุมชนน่ะดังเลยบางทีคนข้างนอกเนี่ยดังเลยเรื่องรถพวกนั้นเนี่ยแกว่าอย่างมากได้ 6-7 โลเลยโหอะไรมาอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยเพราะตมาสอนไปตมาไม่ค่อยได้ทำเสร็จแล้วตอนหลังมาได้มันก็ได้ผลเหมือนกันนะหลังจากนั้นมาตมาก็ไหนๆข้อดีข้อเนี่ยบางทีเราก็เป็นหลายๆอย่างถ้าเราไม่เป็นบางทีเนี่ยคนที่มีปัญหาเนี่ยกระดูกนะสันหลังบางทีโดยเฉพาะปวดหลังปวดเอวเนี่ยสาเหตุหลักก็คือโรคอ้วนถ้าอ้วนเนี่ยถ้าเราไม่ลดหุ่นลดพุงเลยเดี๋ยวจากกระดูกไปได้10ครั้ง20ครั้งมันก็ไม่หายเราก็ต้องปรับเลยนะเอามันลดความอ้วนก่อนแล้วถ้าพุงมันยุบแล้วเดี๋ยวมันก็เลยนะกระดูกมันไม่เอ็นไปข้างหน้าปุ๊บมันก็จะอะไรนะจะผอมมันก็ปวดหลังปวดเอวมันก็จะหายไปเองนะจะมาเลยอ้อมันก็อันนี้เหมือนกันโอเคนะที่จริงหูเนี่ยเป็นประตูของอะไรเหมือนอะไรหูเนี่ยถ้าเรามองแล้วหูมันอะไรฮะเราจะพูดแต่เรารู้แล้วหูเหมือนอะไรเมื่อกี้ฮะหูเหมือนทวารหูเหมือนอะไรเนี่ยซื้อเนี่ยหูเหมือนตับบางคนหูเหมือนปอดไตปอดก็ได้ปอดก็ได้อะปอดเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าแสดงไม่ผ่านอนาโตมีแล้วเนี่ยหูเหมือนเปรียบเสมือนหูเป็นประตูของไตนะหูเป็นประตูของไตใครจับหูหรือจับหูคนข้างๆดูสิถ้าหูใครแข็งๆเนี่ยหูใครแข็งๆเนี่ยแสดงว่าไตไม่ค่อยดีหูใหญ่ขนาดไหนไตก็ใหญ่ขนาดนั้นดูเถอะครับหูใครใหญ่ๆก็ไตเนี่ยหูเล็กๆก็ไตเล็กเดียวนี่แหละนิ่มหูใครนิ่มหูใครแข็งๆบ้างจับมาแข็งๆบ้างใครชอบอาหารเค็มๆบ้างรสจัดๆเนี่ยหูแข็งคุณหญิงเนี่ยลองจับดูคุณหมอดูแข็งไหมหูแข็งไหมคุณหญิงใกล้ๆเนี่ย
จับดูนุ่มอยู่จับนี่เนี่ยบีบดูถ้านุ่มอยู่นี่ยังไตยังไม่เท่าไหร่นะยังนุ่มอยู่แต่ถ้าแข็งๆเนี่ยแสดงว่าไตเริ่มมีปัญหาแล้วถ้าปวดร้าวปวดเดียวด้วยเนี่ยฮะนั่นเด็กใช่ไหมแต่ดูนะเอาหูเป็นประตูของไตเสร็จแล้วมันเหมือนถ้าหูเนี่ยเป็นประตูไตเหมือนไตแล้วเหมือนอะไรใครเคยมีลูกบ้างยกมือขึ้นใครเคยมีลูกบ้างใครมีลูกนะจะมาเคยมีแล้วใครเคยมีลูกไม่เคยคลอดใครมีพ่อไม่มีลูกโอเคมีพ่อหูเนี่ยเกือบถึงเหมือนไตเสร็จแล้วเกือบถึงเหมือนอะไรเด็กทารกที่อยู่ในท้องแม่เด็กทารกที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยเหมือนกับอะไรนะเราอะไรนะนั่งอะไรนะขดงอตัวนะศีรษะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างล่างแล้วเท้าอยู่ตรงไหนข้างบนจ้ะใครนั่งเดี๋ยวลองนั่งขดดูที่ในท้องอ่ะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเอาหัวลงใช่ไหมอันนี้ขึ้นดาวหัวลงเอาหัวทิ่มลงได้ไหมเนี่ยเนี่ยก็นั่งกดเนี่ยง่ายไหมเรานึกสภาพเวลาเราจะเรียนอะไรเรานึกภาพนั้นไว้ก่อนอ๋อหูเนี่ยเหมือนกับเด็กทารกนะถ้าเด็กทารกนี่เราดูช่วงอะไรนะช่วงนี้เป็นอะไรช่องศีรษะช่องเป็นตาเป็นปากเป็นอะไรพวกนี้มาช่องศีรษะแล้วก็อะไรนะช่วงด้านข้างเนี่ยเป็นอะไรหลังเจ้าค่ะไม่ใช่หลังสะบักไหล่หัวไหล่ไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าลองดูดิลองนึกสภาพตอนเราจับด้านนอกใช่ไหมแล้วตรงกลางนี่เป็นอะไรลำตัวท้องไม่ใช่กระดูกสันกระดูกช่องคอกระดูกช่องคอกระดูกช่องอกช่องเอวต้นกบแล้วก็อะไรนะสะบักต้นกบนะแล้วไปอายุว่าภายในอยู่ตรงไหนก็อยู่ช่องข้างในนี่หมดเลยอายุว่าภายในไม่ไปตับไตไส้พุงปอดกระเพาะอะไรหัวใจอยู่ตรงไหนหัวใจเราอยู่ตรงไหนตรงกลางใช่ไหมอยู่ตรงกลางนี่เลยหัวใจอยู่ตรงกลางปอดกับหัวใจติดกันไหมไม่ปอดปอดหัวใจติดกันไหมนี่สอบตกแล้วนะเนี่ยสอบตกก็ตอนแรกเลยนันทอมเมอร์นี่ไม่ได้เรื่องเลยซีซั่นนี่ซีซั่นนี่นะตัวม่วงปอดกับหัวใจนี่ปอดมันจะเลยนะคุมหัวใจไปนิดหน่อยใช่ไหมมันจะอันนี้หน่อยหัวใจกับปอดนี่อยู่ด้วยกันไหมอันนี้ลำไส้เล็กลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วช่วงล่างนี่เป็นอะไรนะกระเพาะสมบัติแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ก็มีหมดเนี่ยใช่ไหมอันนี้พวกม้ามตับตับอ่อนไตอันนี้อะไรกระเพาะปัสสาวะก็มีแค่นี้ในร่างกายเรามีอะไรกันมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นี้แหละใช่ไหม32กันสังเกตไหมเวลาเราทำอาหารใครเป็นแม่ครัวบ้างใครเคยทำอาหารบ้างใครส่วนมากเคยทำอาหารใช่ไหมเวลาเราผัดอะไรเนี่ยเราอะไรนะปิดฝากระทะปิดใช่ไหมตอนเราพอดีเราจับปุ๊บมันเลยนะร้อนแล้วเราก็รีบมาจับตรงหูเพราะว่าความร้อนถ้าจับหูเป็นไงบ้างพอจับหูแล้วมือเป็นไงบ้างไม่ร้อนไม่ร้อนเจ้าค่ะมีไม่มีผู้ชายเป็นอะไรเซฟพัดแล้วอุ้ยร้อนมาจับหางไม่ได้จับข้างล่างอะไรถ้าจับตรงนี้เป็นไงบ้างไข่สุกพอดีไข่ต้มไข่ลวกเลยไม่มีแล้วถ้าจับตรงนี้ระวังไข่สุกเนี่ยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันร้อนอยู่แล้วจับตรงนี้ยิ่งร้อนไปใหญ่เลยห้ามไปจับข้างล่างนะครับร้อนจับตรงหูแล้วเราดูเดี๋ยวนี้ในโรงพยาบาลเวลาที่เขาจะอะไรนะเดินเข้ามาในอะไรตมตมเลยเนี่ยเขาจะมีเครื่องอะไรนะยิงสแกนที่หัวหรือว่าตอนนี้มันพัฒนาขึ้นนะที่หัวหน้าผากแต่เมื่อก่อนอ่ะก่อนที่มันจะมียิงหน้าผากเนี่ยมันจะมีเครื่องอะไรฮะมันจะสมองเขาเรียกอะไรนะลงวัดไข้วัดไข้นะวัดไข้โอ้37องศาปกติโอ้80ไม่ใช่80นี่ตายแล้วดิ39 42โอ้โหร้อนตายเลยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวนี้มันก็เรียกว่าหูเนี่ยมันอะไรนะอันนี้เหมือนกันโอเคเรามานี่กันใครที่ใส่ตุ้มหูใส่แล้วก็ระวังเอาแว่นออกหน่อยนะเดี๋ยวจะมาสอนบริหารหูหน่อยใครที่อยู่เมืองหนาวใครอยู่เมืองหนาวบ้างยุโรปหรือว่าอเมริกาหรือว่าที่เป็นคนเลยมีบ้างร้อยเนี่ย
ร้อยเอ็ดร้อยเอลเออะไรเนี่ยเห็นไหมโอเคแล้วมือของหนาวเวลาเราหนาวเนี่ยเราเห็นประเทศที่หนาวเขาจะใส่อะไรนะซาบ้าอ่ะซาบ้าหูใช่ไหมนี่ข้าวหูใช่ไหมทำไมถึงใส่ข้าวหูมันรุนไม่ใช่ถ้าหูเนี่ยถ้าเราไม่ปิดว่าใส่หมวกใส่อะไรถ้าเราไม่ปิดหูเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ปีนขึ้นเขาขึ้นสูงเนี่ยบางทีเราอะไรหูมันชอบเอื้ออะไรนะขึ้นไป4,000-5,000 ฟุตอะไรเนี่ยหูมันจะเอื้อหูมันนี่เจออากาศเย็นอะไรเนี่ยแล้วหนาวใช่ไหมบางทียิ่งเจอหิมะตกนี่หูหายเลยหูหลุดแข็งหายเลยนี่ก็ยิ่งไปใหญ่พออะไรนะเราอะไรเอาอะไรมาใส่ตรงหูปุ๊บเนี่ยอบอุ่นเลยร้อนเลยไม่ต้องใส่เสื้อบางทีเนี่ยที่จริงอ่ะถ้าเราไปอยู่ที่หนาวหนาวนะมีเคล็ดลับอยู่อย่างนะตัวร่างกายเราไม่ใส่อะไรสักชิ้นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่มือถุงมือถุงเท้าหูสามอย่างปุ๊บเนี่ยร่างกายจะอุ่นอัตโนมัติเลยไม่เชื่อลองดูนะใส่แค่บางๆก็ได้ใส่สบายๆแต่ถ้าใส่เสื้ออะไรนะหูถุงเท้าเนี่ยหูปุ๊บทุกอย่างอุ่นหมดเลยเพราะว่าอุ่นมือหูพวกนี้ก็เป็นศูนย์ไวต่อศูนย์นะศูนย์รับประสาทเหมือนกันเนี่ยเราดูภาพเนี่ยไหมเส้นเนี่ยมันเพียบเลยเนี่ยไหมเส้นอะไรมันมีเหมือนในหูเนี่ยมันบางทีเราจะบริหารเนี่ยครับเรามาชี้กองเนี่ยชาฮู้ฮ่าเนี่ยเป็นไงเสียเวลาเดี๋ยวยกมือขึ้นไม่มีตากล้องเอาไปไหนเลยเนี่ยเบียร์ครับทำนี่เลยเก็บบ้างดิตากล้องอีกกล้องใหญ่ไปไหนไปเก็บภาพลงภาพไปโอเคยกมือขึ้นอันนี้ถ่ายรูปได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องหูนี่ไม่ใช่เรื่องหางผมเป็นเรื่องหูไม่ใช่เรื่องหางช่วงนี้มีเพลงเลยคันหูไม่รู้เป็นอะไรสำลีมาปั่นมันก็ไม่หายเราอย่าร้องมากเดี๋ยวพระพุทธเจ้าอยู่เยอะเราที่ดนตรีบำบัดเนี่ยแต่มาพระพุทธเจ้าอยู่เยอะแต่มาไม่กล้าร้องเพลงเยอะนะท่านเดี๋ยววันนี้ดนตรีบำบัดก็ไม่เป็นไรอนุโลมหนึ่งวันโอเคยกมือขึ้นถ้าเราไปอยู่ที่หนาวดอยอินทนนท์หรือว่าที่ไหนผ้าห่มก็ไม่พอตอนกลางคืนเราตื่นมาเลยอะไรนะถูหูไม่ใช่คันหูถูหูถูเลยถูถูแล้วแรงๆเร็วๆสักหนึ่งนาทีพอละแรงๆเร็วๆมุนใครไม่ร้อนยกมือถูอีกสัก5นาทีร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมที่หนาวอยู่ใช่ไหมเพราะอันนี้แสดงว่าไม่ร้อนยังใส่เสื้ออยู่เนี่ยถูอีกรอบฮะไม่รู้อ่ะใครไม่ร้อนเดี๋ยวมาให้ตมาถูไม่เบาถ้าสังเกตว่าเวลาขอเชิญคุณและคุณกอนายกอนายขอมาพูดหน่อยคนที่อายคนที่อะไรพอขึ้นไปป๊อปอะไรหูแดงเลยหรือว่าอะไรเอานั่งคดหายใจออกปุ๊บหายใจหูแดงเลยเนี่ยเกิดอะไรเกิดอะไรแล้วเนี่ยมีใช่ไหมหูแดงเลยเนี่ยไม่พี่อายทำไมมันไปคุ้มไปตรงหูเลยสูดลมก็ไปเยอะอะไรนะสูดลมก็ไปเยอะสูดลมก็ไปเยอะน่าจะออกเรื่องใครมันเลี้ยงกบกลางคืนฝนก็ไม่ตกไม่ได้กันเลยโอเคอยากเข้าใจยังหูนี่อันนี้นะอะไรนะก็เนี่ยถ้าใครมีปัญหาไม่ว่าตรงไหนนะหูไปเลยไม่เป็นไรบริหารหมดเยอะๆนะเกี่ยวกับมันตาสว่างด้วยโอเคเยอะใครมีครัวครอบแล้วครอบครัวครอบครัวโอเคไม่มีอันเนี้ยแล้วไม่มีอ่ะจะได้ไม่ไปโดนใครได้มีครอบครัวแล้วนะเวลาขับมาดึกๆโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยทำไงถ้ากลับมาดึกๆยังไงไม่กลับมาตั้งแต่เช้าไปทำอะไรมาทำไมไม่กลับมาแต่เช้าไปไหนมาเนี่ยไปหายคิกมาหรือเปล่าใช
ช่ไหมแล้วเคยดึงไหมดึงเยอะค่ะยังไม่เคยดึงอ๋อนี่เคยดึงเยอะเลยดึงเยอะเลยบริหารไปด้วยใช่ใช่แล้วก็อะไรนะเวลาเรามีลูกถ้าเราว่าหรือไม่ฟังเราก็อะไรนะดึงหูเลยจ้ะดึงหูมันอีกหรือว่าเราเป็นนักเรียนน่ะถ้าเราเนี่ยดื้อเราสอนกันครูก็ดึงหูเราว่าจะมาเลยโดนประจำเลยนะทั้งหูทั้งท้องเนี่ยแต่หูนี่จะปล่อยมากทำไมไม่ฟังสอนตั้งหลายรอบแล้วโง่จังเลยแล้วก็โง่มาเป็น30กว่าปีดูโคดูครูแช่งอะจะมาเลยปื้อซื้อปื้อไปนะดึงหูไปนะที่จริงเนี่ยเรามีลูกมีหลานเนี่ยพยายามดึงมันไปเฮ้ยทำไมมึงฉลาดจังเลยโอ้โหทำไมฟังน่าดูเลยมันจะได้ฟังเนี่ยจะไปสอนทางนึงงั้นมันก็โง่ตลอดไปนั่นด่างที่เมืองจีนโดนหนาวนะมันลูกเกลียวหลุดไปถ้าทำแบบอาจารย์มันไม่หลุดไม่หลุดใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องจริงเลยใช่ไหมมันลูกเกลียวหลุดไปเลยหูหูใช่ไม่รู้สึกใช่ไหมโอเคมีอะไรไหมหูหูเกี่ยวกับหูหูมีอะไรไหมให้เสริมบ้างเดี๋ยวดูกันอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องเข้าราวเรามาดูหูเนี่ยมองหูปุ๊บเนี่ยสามารถก็รู้ว่าคนนี้มีตังค์ไม่มีตังค์คนนี้เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์อยู่ต้องการดูไหมแกต่อไปครับเปิดหูให้ดูต่อมาดูกันสแกนก่อนเอาละอันนี้ลูกขึ้นยืนมาหน่อยอันนี้อะไรนะอันนี้นี่ขึ้นมาคุณปังคุณปังนี่เห็นชัดเลยนะอันหน้าตรงนั้นเรามองดูนะอันนี้เก็บให้อยู่ไม่ได้ก็อยู่เนี่ยมาแล้วแม่ลมมาชิวชิวชิวอะไรนี่ก็เหมือนกันชิวเข้าทางซ้ายออกทางขวาเล่นเดียนเต็มมือเก็บไม่อยู่เลยเก็บอยู่ไม่สามารถไม่เคยอยู่ใช่ไหมโอเคเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะเที่ยวเก่งครับของคุณฟางคุณฟางเป็นไงบ้างมองดูไหมมีไหมมีไหมตรงเนี้ยมีอะไรนะขอโทษอะไรนะมีกั้นลมมีกรอบถ้าใครมีกรอบกั้นลมเนี่ยแสดงว่าเงินมีเท่าไหร่ก็เก็บอยู่โยมหาไม่ดูไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องเสริมความรู้มีกั้นลมหน่อยไหมยังอาตมาเนี่ยเห็นชัดแล้วแต่ของคนนี้ก็เห็นชัดทุกทีเลยโอ้อันนี้นี่เยอะที่สุดเลยตอนนั้นนี่ลูกเทียนเลยเยอะมากนี่เห็นชัดนี่หูหูกระต่ายเลยเนี่ยหูกระต่ายอันนี้เก็บมากเลยนะหูว่านี่มีข่าวเลยรู้หมดนะเก็บไปเต็มที่เลยไม่ฝันไม่ฝันแต่อันนี้ไม่มีนี่หายหมดหลุดหมดอันไหนไม่มีอ่ะเก็บได้เก็บได้นี่จะเก็บได้อยู่ต้องมองตรงๆให้ตามากับพี่นางได้ไม่นางได้โอเคนะต่อไปอยากมีเงินไม่อยากมีเงินแม่ตามาจะแนะนำผู้หญิงนะผู้ชายเนี่ยอะไรผู้ชายที่ยังไม่แต่งงานว่าจะดูผู้หญิงอะไรนะเก็บเงินไม่เก็บเงินอยู่มองตรงไหนหนึ่งมองตรงเมื่อกี้อันที่สองถ้าผู้หญิงคนไหนเนี่ยเจาะรูหูเนี่ยมีเท่าไหร่ก็รั่วหมดเลยนะเก็บไม่อยู่ถุงเงินถุงทองอยู่ตรงไหนอยู่ตรงติ่งหูเนี่ยติ่งหูเนี่ยอันนี้เจาะไปกี่ข้างเจาะแล้วต้องเจาะข้างเดียวก็เลยรั่วไปข้างเดียวถ้าใครไม่เจาะเนี่ยหรือว่าไม่รั่วน่าจะนี่หมอดีหมอเราเจาะไหมไม่เจาะโอ้โหสวยมากเลยลูกยืนขึ้นเลยนี่เนี่ยนี่ตังเยอะหน้าดูเลยหน้าเนี่ยหน้าดูนะเห็นไหมเก็บได้เยอะเลยเนี่ยนะเห็นไหมติ่งหูถ้าคนที่หูติ่งหูใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องกลัวอดตายเลยไม่ต้องกลัวอดตายนี่กินกินเดือดใช้ไม่ต้องกลัวอดตายนี่มีอะไรตลอดเลยเราสังเกตไหมถ้าจะศึกษาเรื่องอาการ32เนี่ยเราไม่ต้องอะไรมากดูพระเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าถึงหูยานหรือว่าพระอะไรนะพระสังฆจายหรือว่าอะไรเนี่ยนะพระมีเรื่องขอนะทำไมหูยานหูยาวเนี่ยเพราะว่าเนี่ยหูยาวหูหนักบ้างบางคนว่าโดนนางพิมพาดึงบ้างนั่นก็มีนะแต่ไม่ใช่นะจริงๆหูหนักพระเจ้าฟังอะไรไม่สะทกสะเทือนไม่สะท้านฟังแล้วก็เฉยใช่เนี่ยเป็นหูกระทะนะใครที่แต่ถ้าใครหูอะไรย้อยๆหยาบกับอันเนี้ยคนอะไรนะคนอะไรเนี่ยอันนี้มีบุญเยอะนะมีบุญเยอะมีตังเก็บด้วยอะไรเก็บด้วยแต่ผู้ชายเจาะหูเนี่ยสมมติว่าใครยังไม่ได้แต่งงานนะยังโสดอยู่เนี่ยจะหาผู้ชายถ้าผู้ชายคนไหนเจาะหูเนี่ยเจาะข้างเดียวสองข้างเนี่ยอย่าเอามาเป็นสามีเลยนะเป็นคนยังไงเขาล่ะถ้าเรามีลูกผู้ชายหรือว่าอะไรเนี่ยก็อย่าห้ามพยายามห้ามทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งนี้ห้ามเจาะถ้าผู้ชายเจาะหูเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาอะไรทำอะไรไม่จริงจังนะทำอะไรก็ภาษาเนี่ยว่าเฮ็ดอันยังเฮ็ดปลอบปลอบแปะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วปลอบแปะเนี่ยอันยังปลอบปลอบแปะทำอันยังปลอบปลอบแปะมันได้กินอะไรนะทำอะไรเดี๋ยวเราทำงานนะเดี๋ยวทำรับจ้างอันนี้เดือนสองเดือนเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวทำอันนี้
เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวทำนี่ก็เปลี่ยนไปเป็นให้ใครมีสามีเจ้าของว่างไม่มีเจ้าค่ะไม่มีงั้นรอดไปโอ้สาธุถ้าเจอนั่นระวังนั่นเด็กเดี๋ยวนี้สมัครจะชอบนะเป็นอะไรนะเจาะหมูข้างเดียวอะไรเดินมาเคยเจอนะยิ่งเจาะหลายๆดอกหลายๆหมูเนี่ยหลายหมูหมูเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยนะยิ่งร่วมเหมือนเดิมชนเผ่าไอ้ที่ระเบิดหมูเนี่ยแล้วชนเผ่าอะไรนะแถวแอฟริกาใต้ที่หรือว่ากะเหรี่ยงบ้านเราเนี่ยมีอยู่มันจับหมูอะไรมันจะใส่แหวนฟองฟองถามมีเงินไหมไม่มีเลยรูมันเท่านี้นะพอเพียงร่วมมาเลยนะพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงกินไปประมาณอยู่ไปวันๆอะไรเนี่ยโอเคนะโอเคเดี๋ยวจะมาไม่มีเวลาที่จะทำผมโอเคเข้าทางเข้าร้านแล้ววันนี้มาเอาเสริมรถของพ่อนนะพร้อมยังเตรียมปากกาไว้เพราะในหนังสือมีไม่มีไม่รู้นะเดี๋ยวใครจะรถของพ่อนเนี่ยให้ฝัง12จุดแต่12จุดเนี่ยไม่ต้องฝังครั้งเดียวทีเดียว12จุดเลยเรียกเอา 3.5 จุดข้างละ 3.5 จุดก็ได้นะ12จุดนี่มีอะไรบ้าง จุดแรกจุดไม่หิวอะไรเนี่ยอะไรนะอังกีพอยอังกีพอยเลยจุดไม่หิวจีเออร์เตียนภาษาจีนมันจีเออร์เตียนจีเออร์เตียนนี่จุดไม่หิวจุดไม่หิวนี่คือว่าอะไรคือว่าเราฝังไปป๊อกทำไมคนอ้วนเห็นอะไรก็กินกาฟงกาแฟอะไรเนี่ยเขาช่องเขาเชิงเนี่ยสเก็ตเกี้ยงหมดเลยขนมปิ๊บๆเนี่ยหายหมดเลยเห็นอะไรก็กินจุกกินจิกอันนี้แหละก็เพราะอะไรจุดไม่หิวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแต่มาจะชี้ตรงนี้เราจดไว้ก่อนอยู่ประมาณติ่งหูตรงนี้เดี๋ยวแต่มาจะชี้ให้ติ่งหูตรงนี้นี่คือว่าจุดไม่หิวจุดฮะไม่จุดไม่หิวจุดปากกับพอเดี๋ยวมีเจ็ดว่าจุดไม่หิวกันมีเป็นวันชื่อมันจุดไม่หิวเลยแล้วฝังไปปุ๊บเนี่ยมันไม่อยากกินมันรู้สึกว่าอิ่มตลอดทั้งวันเลยก็กินนิดเดียวนะอะไรเนี่ยนะไม่หิวโอเคจุดที่สองไอ้คนที่มันอะไรนั้นเราฝังมันไม่ให้มันจุดหายอยากนะจุดความอยากมันไม่อยากเนี่ยถ้ามันยังหิวอยู่มันยังอยากอยู่เราต้องไปสกัดจุดไหนมันอีกเพราะว่าปลาหมอตายเพราะปลาหมอตายเพราะปากเจ้าค่ะปลาหมอตายเพราะปากปลาหมอตายเพราะปากฮะแล้วก็อะไรนะปิดปากไปเลยปิดปากอยู่ตรงไหนปิดปากอยู่จุดไหนเดี๋ยวผมจะไปฝังก่อนฝังตรงนี้เลยเมาส์เสียโคเนี่ยปากปากนี่มันอยู่ตรงเลยตรงนี้มาหน่อยนะสันมันจะมีสันเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำให้นะสันตรงนี้ปากนะปากมันสองคันเนี่ยมันจะมีคันเห็นไหมมีจะมีร่องตรงคันนี่อยู่ปากอยู่นี้ครับปากก็สกัดจุดไว้แล้วมันก็ยังหิวอีกไม่ยอมอยู่เลดมันหนาเอาสกัดเนี่ยสกัดจุดอะไรอีกอะไรเนี่ยหลอดอาหารหลอดคอหลอดอาหารสกัดจุดอาหารอีกตรงนี้ปิดไปแล้วมันยังอยากกินสกัดจุดนี้ฮะนะครับที่กระดูกตรงเนี้ยมันจะไล่มาตรงนี้ประสานกระดูกไปอยู่ตรงนี้ไอ้ข้าหูไปไหนเบียร์ข้าหูเห็นไหมเห็นหูไม่เห็นหูหูปลอมไหมหูปลอมเบียร์หูปลอมเห็นไหมอยู่ตรงไหนมาด้วยโอเคเอาลองอะไรนะปากก็ปิดแล้วอะไรนะหลอดอาหารก็ปิดแล้วก็ยังหิวอยากจะกินอยู่โอ้ยเอาไม่อยู่นะเอาอะไรมาปิดเลยอันนี้อะไรกระเพาะทำไมมันถึงอันนี้เพราะว่าเราสังเกตคนอ้วนๆเนี่ยอาจารย์สมโพธิ์คุณปุ๊กหรือว่าใครเนี่ยนะที่ปิ๊กๆเนี่ยนะหรือว่าคุณโน่งอะไรนะอยู่ข้างหลังคุณแดงคุณดงคุณโต้งอะไรนะคนอ้วนๆเนี่ยส่วนมากอะไรนะกระเพาะใหญ่มั้ยใหญ่อะไรใส่เข้าไปเต็มมั้ยไม่เต็มสักทีเลยเพราะว่ากระเพาะมันใหญ่มันก็ต้องใส่พอเราฝังจุดกระเพาะป๊อกมันไงบ้างมันอะไรกระเพาะมันจะหดตัวเพราะหดตัวมันไม่ขยายปุ๊บกินอะไรเข้าไปอ่ะรู้สึกเต็มแล้วเว้ยดื่มอะไรไปก็เฮ้ยเต็มแล้วเว้ยเป็นไหมเนี่ยก็ปิดกระเพาะอีกโอเคให้กระเพาะมันหดตัวย่นมันจะไม่นี่ต่อไปอันที่กี่จุดละ1 2 3 4โอเคเมื่อกระเพาะฝังไปแล้วมันก็ยังหิวยังอยากกินอีกแล้วก็ไปฝังเลยนะลำไส้เล็กลำไส้เล็กก็คือว่าต่อไปจากกระเพาะใช่ไหมลำไส้เล็กใช่ไหมเพราะลำไส้เล็กนี่เป็นดูดซึมอาหารใช่ไหมเราไปฝังกระเพาะให้กระเพาะมันลำไส้มันอะไรนะหดตัวไม่อยากจะย่อยอาหารหรือว่าอะไรย่อยเร็วขึ้นหรือว่าอะไรลำไส้เล็กเสร็จแล้วฝังอีกลำไส้ใหญ่กินจนละ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดแล้วใช่ไหมลำไส้ใหญ่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่กลางหัวนะโอเคลำไส้ใหญ่แล้วมีอะไรอีกหัวใจหัวใจก็ฝังนะหัวใจแล้วก็ปอดด้วย